วันนี้นะคะนุดีจะมาสอนถักเสื้อต่อดอกแบบนี้นะคะก็วิธีถักดอกเนี่ยนุดีจะมีอีกวิดีโอหนึ่งนะคะให้เราคลิกที่ลิงก์ด้านล่างคำบรรยายของวิดีโอนะคะวิธีถักดอกจะอยู่ด้านล่างเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นุดีจะมาเริ่มที่การต่อดอกเข้าไปด้วยกันเลยเพื่อให้เป็นตัวเสื้อนะคะขนาดเสื้อที่เราจะถักกันนี้จะเป็นขนาดหน้าอกไม่เกิน36นิ้วนะคะนี่นะคะวิธีการต่อดอกก็คือเราจะต่อเข้าไปทีละดอกแบบนี้นะคะเพื่อให้ได้ทั้งตัวเสื้อนะคะจะถักทีละ1ดอกแล้วก็ต่อเข้าไปทีละ1ดอกแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะของหนูดีก็เป็นดอกสุดท้ายของตัวเสื้อพอดีแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะให้เพื่อนๆดูที่วิธีการต่อดอกมากกว่านะคะมากกว่าที่ว่านุดีถึงดอกที่เท่าไหร่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้คือที่เราถักมาจนถึงแถวที่2เสร็จแล้วก็ขึ้น3ห่วงโซ่เพื่อที่จะจบในแถวสุดท้ายตรงดอกนะคะก็ฉะนั้นเนี่ยถัก F 4หลักตามปกตินะคะแล้วก็เราจะเริ่มต่อดอกที่ F หลักที่4ของเรานี่นะคะก็3หลักแล้วพอทีนี้เนี่ยหลักที่4นี่นะคะถักได้ครึ่งหลักแล้วก็เหลือ2เส้นบนเข็มเราก็จะมาต่อกับ1ดอกตรงนี้นี่นะคะก็หลักที่5ตรงนี้นี่นะคะสอดจากด้านล่างขึ้นมานะคะด้านล่างที่เป็นด้านล่างของดอกสอดเข้าด้านล่างแบบนี้แล้วก็ดึงไหมเลื่อนห่วงขึ้นมาเลยจากนั้นก็ถัก3ห่วงโซ่ปกติของเรานะคะ3ห่วงโซ่แล้วก็มาที่5ห่วงโซ่ถัดมาทาง X ลงไปนะคะแล้วก็จากที่ปกติเราถัก5ห่วงโซ่เนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเป็น2ห่วงโซ่แล้วก็ห่วงโซ่ที่3เราจะเชื่อมต่อดอกตรงนี้กับ5ห่วงโซ่ตรงนี้เนี่ยค่ะสอดจากด้านบนก็ถักเป็นเลื่อนห่วงแล้วก็2ห่วงโซ่ก็จะกลายเป็น5ห่วงโซ่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ลง X ที่5ห่วงโซ่ถัดมานี่นะคะ x แล้วก็ถัก3ห่วงโซ่เหมือนเดิม3ห่วงโซ่แล้วมาที่5ห่วงโซ่ถัดมาที่เราจะถัก5หลัก f นะคะนี่นะหลักที่1ถักครึ่งหลักแล้วก็จะทำการต่อดอกนะคะก็มาที่ f หลักที่1ของดอกนี้สอดเข้าไปด้านล่างนะคะแล้วก็ดึงไหมขึ้นมาเลื่อนห่วงจากนั้นก็ให้ถักปกติอีก4หลัก F ของเรานี่นะคะทีนี้เนี่ยเราก็จะถัก2ห่วงโซ่นะคะจากที่ปกติเราถัก6นะก็ห่วงโซ่ที่3เนี่ยเราจะต่อดอกลงไปเราจะนับห่วงโซ่ที่3เหมือนกันนี่นะคะ1 2 3ก็จะเป็นตรงจุดนี้แล้วก็เลื่อนห่วงนะคะเข้ามาจากนั้นก็ถักไปอีก3ห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำ F 5หลักนะคะในจุดเดิมถักให้เหมือนเดิมดอกของเราหลักที่1นะคะแล้วก็หลักที่24หลักแล้วนี่นะคะพอหลักที่5เนี่ยเราก็จะต่อดอกอีกนี่นะคะครึ่งหลักก็จะต่อเหมือนเมื่อกี้ที่เราต่อเลยนะคะก็คือหลักที่5ตรงนี้สอดเข้าไปด้านล่างแล้วก็ดึงไหมเลื่อนห่วงขึ้นมา
ทับ3ห่วงโซ่เหมือนเดิมเมื่อกี้ที่เราต่อดอกเมื่อกี้นะคะ3ห่วงโซ่แล้วก็ x ที่5ห่วงโซ่ถัดมานี่ค่ะก็จะทำให้เหมือนกันเลยนะนี่นะคะก็ต่อดอกมาจนได้3ด้านแล้วในด้านที่4เนี่ยก็จะถักปกติไปเพราะว่าเราจะไม่มีต่อในส่วนด้านนี้อยู่แล้วนะคะก็ลงดีลงที่3ห่วงโซ่เสร็จแล้วก็ถัก F5 หลักลงไปนะนี่นะคะเมื่อได้5หลักแล้วก็ถักปกติคือ3ห่วงโซ่แล้วก็ลง x ใน5ห่วงโซ่ถัดมาจากนั้นก็ถัก5ห่วงโซ่นะคะ5ห่วงโซ่แล้วก็ x ใน5ห่วงโซ่ถัดมาแล้วก็ตามด้วย3ห่วงโซ่นะคะ3ห่วงโซ่แล้วก็ลง f5 หลักใน5ห่วงโซ่ถัดมาตรงนี้ทีนี้เนี่ยตรงนี้เราจะเชื่อมต่อนะคะดอกถัก2ห่วงโซ่แล้วก็นับไปที่ห่วงโซ่ที่3ของอีกดอกหนึ่งแล้วก็เชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วงนะคะนี่นะคะก็เลื่อนห่วงขึ้นมาแล้วก็3ห่วงโซ่แล้วก็มาเชื่อมต่อที่3ห่วงโซ่ตรงนี้นะคะเป็นหลักแรกของเราตรงนี้เป็นห่วงโซ่ที่3แล้วก็เลื่อนห่วงเชื่อมต่อแล้วก็1ห่วงโซ่ล็อกชิ้นงานเป็นอันตัดไหมนะหลังจากที่เราดูวิธีการถักเพื่อต่อดอกกันแล้วนะคะนุดีก็อยากจะให้เราต่อทีละดอกนะคะเราจะต่อกันทีละดอกโดยที่รูปจะออกมาแบบนี้ก็คือว่านุดีเนี่ยจะแบ่งถักด้านล่างก่อนผืนใหญ่เป็น10แถวแนวตั้งแล้วก็คูณด้วย28แถวแนวนอนนะคะจากนั้นนุดีก็จะแบ่งแถวย่อยเป็นแถวด้านบนคือด้านหลังเป็น3แถวตั้งแล้วก็10แถวนอนจากนั้นเนี่ยก็เป็นอกทั้งสองข้างก็คือ2แถวตั้งแล้วก็5แถวนอนจากนั้นนะคะจะเป็นไหล่ด้านบนนะคะด้านหน้าเนี่ยจะเป็น3แถวตั้ง3แถวนอนทั้ง2ด้านหน้านะคะส่วนไหล่ด้านหลังนะคะจะเป็น2แถวตั้งแล้วก็3แถวนอนตามรูปเลยนะคะมาถึงในส่วนของครึ่งดอกนะคะที่มุมของเรานะคะก็เราจะถักตามรูปที่นุดีให้ดูก็คือจะเป็นด้านหน้าตรงหน้าอกกับใต้วงแขนจะมีทั้งหมด6ดอกด้วยกันที่เราต้องถักนะคะเริ่มต้นนะคะเราก็จะถักเหมือนเดิมคือถัก4ห่วงโซ่นะคะเราจะสร้างวงกลมขึ้นมาด้วย4ห่วงโซ่ของเราปกติเราจะถัก5แต่ทีนี้เนี่ยพอเราจะถักครึ่งดอกเราก็จะถักแค่4นะคะพอได้4แล้วก็เชื่อมต่อให้เป็นวงกลมแล้วก็ถักขึ้น1ห่วงโซ่นะคะจากนั้นเราจะถัก x ลงไปทั้งหมด9หลักนะคะเราจะถัก x ทั้งหมด9หลักลงไปในวงกลมของเรานะคะนี่นะคะ9หลักแล้วก็เชื่อมต่อที่หลักแรกด้วยเลื่อนห่วงนะคะให้เป็นวงกลมนี่นะคะก็เก็บไหมไปด้วยแล้วก็ถักชิ้นงานไปด้วยนี่นะคะเลื่อนห่วงขึ้นมา
จากนั้นก็ให้เราถักขึ้นห่วงโซ่นะคะ3ห่วงโซ่เราก็มาที่ห่วงโซ่ถัดมานะคะหลักถัดไปนะก็ให้เราถักเหมือนเดิมคือพอหนึ่งคอ F ครึ่งหลักทั้งหมด3หลักนะคะนี่ค่ะหลักที่2แล้วก็หลักที่3แล้วก็รวบไหมผ่านทั้ง3หลักถัก3ห่วงโซ่ตามปกติแล้วก็มาที่หลักถัดมานะคะก็ถักเหมือนเดิมเป็นเม็ดข้าวโพดเหมือนกันพอ1คอนะคะครึ่งหลักไหลทาง F นะคะครึ่งหลังอีกชื่อหนึ่งนะจะเรียกพอหนึ่งคอก็ได้ถ้าเรียก F ก็ได้นะคะแล้วก็ครึ่งเสร็จแล้ว3ห่วงโซ่ถักให้ได้เหมือนเดิมนะคะก็คือเราจะได้ทั้งหมด6เม็ดข้าวโพดนะคะนี่นะคะเราก็ได้6กลุ่มแล้วนะคะก็ถัก1ห่วงโซ่แล้วก็ลงลายทาง F มี1ห่วงโซ่ถัดไปนี้นะคะเรียบร้อยทีนี้ก็กลับด้านงานนะคะให้ดูนี่6กลีบของเรากลับด้านงานแล้วถักห่วงโซ่นะคะทั้งหมด4ห่วงโซ่แล้วก็ถัก X ใน1ห่วงโซ่ตรงนี้นะคะx ใน1ห่วงโซ่ตรงนี้แล้วก็ถัก5ห่วงโซ่นะคะ5ห่วงโซ่ปกติที่เราถักแล้วก็ลง x ใน3ห่วงโซ่ถัก5ห่วงโซ่แล้วก็ลง x ใน3ห่วงโซ่ถัก5ห่วงโซ่อีกนะคะแล้วก็ลง x ใน3ห่วงโซ่ตรงนี้อีก5ห่วงโซ่แล้วก็ x ใน3ห่วงโซ่ถัดมา5ห่วงโซ่แล้วก็ x นะคะที่3ห่วงโซ่ตรงนี้จากนั้นถัก2ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ถักพอ1คอนะคะหรือว่าลายถัก f 1หลักลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็จะได้ทั้งหมด8จุดนะคะจากนั้นให้ถักห่วงโซ่นะคะ5ห่วงโซ่ขึ้นมานะคะ5ห่วงโซ่แล้วกลับด้านงานก็ทีนี้เนี่ยเราจะเริ่มติดกับตัวงานของเราแล้วนี่นะคะนี่คือตรงมุมด้านหน้าของน้องดีตรงหน้าอกกับตรงช่วงหัวไหล่นะคะมันก็จะเริ่มติดตรงนี้นะคะ5ห่วงโซ่ของน้องดีแล้วเนี่ยน้องดีก็จะเลื่อนห่วงติดกับชิ้นงานตรงมุมเลยจากนั้นถัก3ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ลงพอ1คอ1หลักตรงห่วงโซ่แรกตรงนี้ตรง3ห่วงโซ่นี้เลยนะคะพอ1คอ1หลักหลักที่2นะคะทั้งหมดเราจะถัก5หลักนะคะนี่นะคะตอนนี้หนูดีได้4หลักแล้วในหลักที่5เราจะทำการเชื่อมต่อก็ถักครึ่งหลักนะคะแล้วก็ครึ่งด้านบนที่เหลือ2เส้นบนเข็มแบบนี้เราก็จะสอดเข้าไปในหลักที่5ของอีกดอกหนึ่งตรงนี้นะคะสอดเข้าไปแล้วทีนี้เนี่ยเราจะเลื่อนห่วงนะคะเลื่อนห่วงเราก็ให้ถักขึ้น3ห่วงโซ่นะคะ3ห่วงโซ่แล้วก็ x ตรง5ห่วงโซ่ตรงนี้เราก็ถัก2ห่วงโซ่แล้วก็มาถักที่5ห่วงโซ่ตรงนี้เนี่ยค่ะเลื่อนห่วงนะคะไม่ฉีก x ให้ถักเลื่อนห่วงแล้วก็2ห่วงโซ่แล้วก็มาที่5ห่วงโซ่ของกลีบของด้านนี้ถัก x แล้วก็ถักห่วงโซ่นะคะ2 3ห่วงโซ่แล้วก็ลงปอ1คอ5หลักนะคะตรง5ห่วงโซ่ถัดมาแต่ว่าหลักแรกเราจะทำการเชื่อมต่อที่อีกกลีบนึงตรงนี้นะคะ
ก็ลงที่เหลืออีก4หลักนะนี่นะคะก็ได้ทั้งหมด5หลักแล้ว2ห่วงโซ่ทีนี้ก็เลื่อนห่วงในจุดมุมที่เราเชื่อมต่อกันตรงนี้นะคะเลื่อนห่วงขึ้นมาถัก3ห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำพอ1คอ4หลักลงไปนะคะเพราะว่าหลักที่5เนี่ยเราจะทำการเชื่อมต่อนะแล้วก็ลง4หลักก่อนนะคะ4หลักก็หลักที่5เนี่ยทักครึ่งหลักก่อนเหลือ2ห่วงโซ่บนเข็มก็สอดในอีกดอกถัดไปนี้นะคะเหมือนที่เราต่อดอกปกติเลยสอดแล้วถัก3ห่วงโซ่ x ใน5ห่วงโซ่ถัดมาแล้วก็ถัก2ห่วงโซ่ x ที่ดอกข้างๆตรง5ห่วงโซ่นะคะถัก2ห่วงโซ่แล้วก็มาที่5ห่วงโซ่ตรงนี้ของดอกครึ่งดอกก็ถัก x แล้วก็ถัก3ห่วงโซ่แล้วก็ลงพอ1คอนะคะตรงห่วงโซ่3ห่วงโซ่ตรงนี้ของเรา5ห่วงโซ่นะคะไม่ใช่3ห่วงโซ่แล้วก็พอ1คอครึ่งหลักก่อนก็เชื่อมต่อกับหลักแรกของอีกดอกตรงนี้แล้วก็ถักไปให้จบอีก4หลักรวมเป็น5หลักนะคะตามปกติของเราห้าหลักแล้วก็ถัก2ห่วงโซ่นะคะแล้วก็เชื่อมต่อที่จุดสุดท้ายตรงมุมของแต่ละดอกที่มารวมกันตรงนี้เลื่อนห่วงขึ้นมาถัก3ห่วงโซ่แล้วก็ลงพอ1คอหลักสุดท้ายลงไปตรงจุด5ห่วงโซ่นี้นะคะก็ลงพอ1คอหลักสุดท้ายลงไปเสร็จถัก1ห่วงโซ่ล็อกงานเป็นอันตัดใหม่นะคะใหม่แล้วก็เก็บซ่อนไว้ด้านหลังนะนี่นะคะก็เรียบร้อยนะคะสำหรับวิธีการติดดอกครึ่งดอกลงไปในส่วนของมุมเราจะติดทั้งหมด6มุมนะคะน้องดีจะกางชิ้นงานให้ดูนะคะเราจะได้เข้าใจมากขึ้นว่าเราจะต้องติดตรงไหนนะคะนี่นะกลับด้านมาก็จะได้แบบนี้นะคะทีนี้นะคะก็มาถึงวิธีการนะคะนุดีจะถักชายเสื้อด้านล่างนะคะชายเสื้อด้านล่างเลยนะก็1ห่วงโซ่ล็อกไว้ที่หัวเข็มนะคะนุดีจะเริ่มจากชายเสื้อด้านซ้ายมือนะคะนี่เราจะใช้ด้านที่เป็นด้านบนนะคะลายสวยงามนะก็ถักเข้าไปในห่วงโซ่ตรงกลางนี้เลยนะคะก็เลื่อนห่วงขึ้นมาในห่วงโซ่ในเข็มของเราถักขึ้น3ห่วง1ห่วงโซ่นะคะถักขึ้น1ห่วงโซ่แล้วก็ห่วงโซ่ถัดไปเราถัก x นะคะนี่นะแล้วก็ห่วงโซ่ถัดไปตรงนี้เราก็ถัก x เหมือนกันนะคะเราก็ได้2หลัก x ทีนี้มาที่พอ1คอ5หลักของเราเราจะถัก x 1หลักต่อ1หลักบนพอ1คอของเรานะคะ
แล้วก็ทีนี้เนี่ยก็จะถักแค่ x 1หลักนะคะตรง3ห่วงโซ่ตรงนี้นะ3ห่วงโซ่เราจะถักแค่ x 1หลักแล้วก็กระโดดมาที่5ห่วงโซ่ถัดมาตรงนี้เราจะถัก x ลงไปนะคะแค่3หลักนะใน5ห่วงโซ่ตรงนี้เราจะถักแค่ตรง3ห่วงโซ่ตรงกลางเว้น1ห่วงโซ่แล้วก็ถัก3ห่วงโซ่ที่ติดกันแล้วก็เว้นนะคะ1ห่วงโซ่สุดท้ายไม่ถักแล้วก็มาที่3ห่วงโซ่ตรงนี้เราจะถัก x ลงไปแค่1หลักนะคะเป็นการย่นชิ้นงานนะเพราะว่าถ้าเราถักทุกห่วงโซ่มันจะยานเกินแล้วก็มาที่ปอ1คอหลักที่1แล้วก็ถัก x ลงไปหลักที่2แล้วก็ x นะคะที่ปอ1คอเนี่ยเราจะถัก x ลงไปทุกหลักนี่นะก็จะให้ดูว่าประมาณนี้แล้วก็หลักที่3นะคะของดี x 1หลักพอ1คอหลักที่4 x 1หลักแล้วก็พอ1คอหลักที่5นะคะ x 1หลักแล้วก็ใน3ห่วงโซ่ตรงเนี้ยจะถัก x ลงไปนะคะนี่นะคะหลักที่1ถักแค่1ห่วงโซ่นะคะใน3ห่วงโซ่ตรงนี้นะอันนี้นุดีถักเกินมานะคะนุดีรู้สึกว่ามันจะยานเกินไปแล้วก็ให้ถักอีก1ห่วงโซ่ตรงจุดเชื่อมต่อของทั้ง2ดอกแล้วก็มาตรง3ห่วงโซ่ตรงเนี้ยให้ถักอีกแค่1ห่วงโซ่นะคะเพราะว่านุดีลองถัก2ห่วงโซ่ตามในวิดีโอแล้วค่อนข้างจะยานเกินเพราะฉะนั้นใน3ห่วงโซ่นี้ให้ถักแค่ 1x นะคะแล้วทีนี้ก็พวกหลักพอ1คอ5หลักก็ถัก1หลักต่อ1หลักไปนะคะทีนี้ก็กลับมาถึงตรงจุดเริ่มต้นอีกครั้งนึงก็ให้เราถักเหมือนเดิมแบบนี้นะคะไปให้จบทางแถวเลยนะคะหนูดีก็ถักมาถึงสุดขอบชายเสื้อนะคะก็ถักแค่อีกตรง2ห่วงโซ่นี้นะคะ2หลักแล้วก็1ห่วงโซ่นะคะนุดีจะกลับด้านงานแล้วก็ถัก1ห่วงโซ่แล้วก็กลับด้านงานทีนี้เนี่ยก็ให้ถักนี่นะคะปกติเราจะคล้อง2เส้นเนาะแต่นี้เนี่ยจะให้เราคล้องแค่1เส้นหน้านะ1เส้นหน้าแล้วก็ถัก x ไปให้จบทั้งแถวถักทั้งหมด4แถวนะคะนุดีจะกลับมาอีกทีตอนที่นุดีจบ4แถวให้คล้องแค่เส้นหน้านะคะนี่นะคะนุดีจะให้ดูเพราะนุดีตัดจบเลยเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นุดีบอกให้ถัก4แถวนะคะคล้องแค่เส้นหน้าแล้วทีนี้เนี่ยในแถวที่5นะที่นุดีให้ดูก็คือว่าแถวที่5เนี่ยเราขึ้นแล้วก็ถัก3ห่วงโซ่ถักนั้นก็ถัก x ลงไป10หลักนี่นะคะ10หลักแล้วก็3ห่วงโซ่แล้วก็ลง x ลงไป10หลักไม่ต้องเว้นนะคะแล้วก็3ห่วงโซ่แล้วก็ถัก x ลงไป10หลักแบบนี้ให้จบแถวทีนี้เนี่ยนุดีก็จบแถวแล้วมาถึงตรงมุมนะคะนุดีจบแถวแล้วตรงมุมนุดีถักขึ้น1ห่วงโซ่นะคะเพื่อที่ว่าจะถักขึ้นตรงตัวชายเสื้อขึ้นไปละก็ให้ถัก x 1หลักต่อ1แถวไปนี่นะคะเราจะเก็บชายอันนี้เป็นตรงด้านหน้าอกแล้วนะคะด้านหน้าถักขึ้นนะคะนุดีจะให้ถักขึ้นเหมือนเดิมเมื่อกี้เลยนี่นะคะเราก็จะถัก x 1หลักต่อ1แถวไปแล้วก็เราจะไปเจอดอกของเราเหมือนเมื่อกี้ที่เราถักดอกนะนี่นะคะก็มาถึงตรงห่วงโซ่ตรงกลางนี่แล้วแล้วก็ถัก x 1หลักลงไปแล้วก็ทีนี้เนี่ยก็มาถึงหลัก5หลักแล้วแล้วก็ถักเหมือนเดิมปกตินะคะให้ไปถึงด้านบนอันนี้เป็นชายด้านล่างแล้วก็ถักที่ด้านหน้าอกเนาะก็จะถักตามขึ้นมาจนถึงส่วนคอด้านบนนะคะ
ก็ให้เราถักไปให้จบแถวเลยนะนี่นะคะน้องดีก็ถักมาจนถึงด้านบนนะคะด้านบนหน้าอกข้างขวานะคะก็มาที่2ห่วงโซ่นี้น้องดีก็จะถักที่ห่วงโซ่แรก x1 หลักนะคะแล้วก็1ห่วงโซ่กลับด้านงานนะคะน้องดีจะกลับด้านงานแล้วก็ให้ถัก x ไล่กลับลงไปนะคะคล้องแค่เส้นหน้านะเหมือนเดิมคล้องแค่เส้นหน้านะคะถักลงไปนี่นะคะคล้องเส้นหน้าก็ถัก x ลงไปจนถึงชายด้านล่างนะนะคะนุดีก็กลับลงมาถึงชายด้านล่างแล้วนะก็ถัก1ห่วงโซ่นะคะกลับ1ห่วงโซ่แล้วก็ให้เรากลับด้านงานเลยนะคะของนุดีนี่มีปลายใหม่มาก็ไม่ต้องสนใจนุดีถักผิดไปนะคะก็ x ในหลักที่1แล้วก็ x ในหลักที่2ให้เราคล้องแค่เส้นหลังเหมือนเดิมนะคะก็ x ในหลักที่3นี่นะคะ3หลักแล้วก็ถักห่วงโซ่นะคะ5ห่วงโซ่ถัก5ห่วงโซ่แล้วเนี่ยให้เราเว้นไป5หลักเหมือนกันนะคะแล้วก็ถัก x ในหลักที่6นี่นะคะก็ของนุดีจะยุ่งเหยิงหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้นุดีผิดพลาดตัดใหม่ไปนะคะของทุกคนจะไม่มีปลายใหม่ที่มายุ่งเหยิงแบบนี้นะก็ถัก x ไปในหลักที่6นะคะก็หลักที่7ถักไปให้ได้ทั้งหมด24หลักนะคะแล้วก็ถัก5ห่วงโซ่เว้น5ห่วงโซ่อีกแล้วก็ถัก24หลัก5ห่วงโซ่เว้น5ห่วงโซ่จนถึงด้านบนก็จะเหลือ4หลักด้านบนแบบนี้ก็กลับด้านงานนะคะแล้วก็ถักคล้องแค่เส้นหลังนะคะสลับไปมาอีก4แถวแล้วก็ในแถวที่5คือแถวสุดท้ายด้านบนก็ให้เราถักนี่นะคะ10หลักแล้วก็3ห่วงโซ่10หลักก็วิธีเชื่อมต่อตรงหัวไหล่ก็แค่ง่ายๆก็คือ x เชื่อมต่อกันแบบนี้นะคะ x เชื่อมต่อกันแบบนี้แล้วก็ใต้จั๊กแร้เนี่ยก็นี่นะคะแถว x สลับกันไปมา2แถวแล้วก็แถวที่3ก็แค่ถักขอบแบบนี้ก็คือ3ห่วงโซ่ x 10หลัก3ห่วงโซ่ x 10หลักแบบนี้นะคะใต้จั๊กแร้นะคะรอบวงแขนนะคะก็ให้ดูเป็นแบบนี้ก็เราจะเหลือแค่อีกด้านเดียวนะคะก็คือด้านที่อีกด้านหนึ่งตรงมุมนี้นุดีก็จะอธิบายให้ฟังว่าก็จะถักทั้งหมดนะคะนี่นะคะก็ให้ถักทั้งหมดนะคะ7แถวนะสลับคล้องแค่เส้นหลังเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ในแถวที่7ก็คือมี3ห่วงโซ่แล้วก็10หลัก x 3ห่วงโซ่10หลัก x นะคะสุดท้ายเราก็จะมาจบด้านบนนะคะอันนี้จะเป็นส่วนคอนะนุดีจะมาจบตรงนี้ละจะเหลือแค่ส่วนคอให้ดูก็คอเนี่ยเราก็จะถักเหมือนเก็บขอบด้านล่างนะคะก็คือเริ่มต้นด้วย x รอบคอไปนะคะนุดีก็จะถักเหมือนเดิมไปเลยก็คือ1ห่วงโซ่ก่อนเพื่อที่จะจบแถวงานสำหรับตรงนี้แล้วเราจะเริ่มใหม่ด้วยการ x 1หลักต่อ1แถวตรงนี้ไปสำหรับในส่วนของคอนะคะ x 1หลักต่อ1แถวไปมาถึงส่วนของดอกก็ถักเหมือนเดิมที่เราถักปกติอยู่แล้วนะคะ x 1หลักต่อ1หลักพอ1คอแล้วก็ถัก x ที่3ห่วงโซ่ในลงแค่1หลักที่5ห่วงโซ่เราจะลง3หลักที่จุดเชื่อมถัก1ดอกนี่นะคะ1หลัก x ก็ถักให้ได้รอบคอนะคะนุดีจะกลับมาอีกทีตอนที่นุดีจ
จะทำกระดุมใหม่เลยเพราะว่าเราถัก3แถวนะคะแถวที่3แล้วก็จะเว้นเราก็จะถัก3ห่วงโซ่10หลัง x 3ห่วงโซ่10หลัง x เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นนุดีจะไม่ให้ดูวิธีการจุกคอแล้วนะคะจะกลับมาตอนเริ่มทำกระดุมเลยนะนี่นะคะตอนนี้เนี่ยนุดีก็มาถึงวิธีการนะคะถักกระดุมนะให้ดูว่าจะเป็นกระดุมแบบนี้เราจะถักทั้งหมด6เม็ดนะคะเพราะว่าเรามีจุดกระดุมทั้งหมด6จุดนะคะนี่นะคะเริ่มต้นด้วยนะคะปลายไหมเนี่ยทับไว้ด้านหลังแบบนี้จับให้เป็นวงกลมแล้วก็สอดเข็มเข้าไปในวงกลมดึงไหมขึ้นมาแบบนี้ถัก1ห่วงโซ่นะคะแล้วก็เราถัก x ลงไป4หลักนะคะนี่นะ x หลักที่1 x หลักที่2 x หลักที่3 x หลักที่4หลักที่5นะคะเพิ่มหลักนะไม่ใช่4หลักนะ5แล้วก็6 6หลักนะคะไม่ใช่4หลักเนาะทั้งหมดนูดีถัก6หลักแล้วก็เชื่อมต่อที่ x หลักแรกนะคะให้เป็นวงกลมนะเชื่อมต่อที่ x หลักแรกเดินห่วงขึ้นมาเลยนี่นะคะแล้วก็ถัก1ห่วงโซ่นะทีนี้เนี่ยซ้ํา x ลงไปที่ห่วงโซ่ที่เราเชื่อมต่อนี่นะคะ1หลักซ้ําลงไปให้ได้อีก1หลักเป็น2หลักทีนี้ก็ให้เราถัก x 2หลักลงไปนี่ทุกๆ1หลักนี่นะคะเราก็จะได้จาก6หลักด้านล่างในแถวที่1เป็นแถวที่2เราจะได้ x ทั้งหมด12หลักนะคะตอนนี้นุดีก็จบแถวที่2นะคะ x ทั้งหมด12หลักก็เชื่อมต่อที่หลักแรกด้วยเลื่อนห่วงนะคะเลื่อนห่วงขึ้นมาถัก1ห่วงโซ่แล้วก็ถัก x ลงไป1หลักตรงจุดที่เราเชื่อมต่อเนี่ยค่ะแล้วก็ให้เราถัก x 1หลักต่อ1หลักไปนะคะในแถวที่3แล้วก็จะยังคงเหลือ12หลักเหมือนเดิมนะจบแถวที่3นะคะด้วย x 12หลักก็เชื่อมต่อที่ x หลักแรกก็จะเริ่มงุ้มขึ้นมานี่นะคะแล้วก็ถักขึ้น1ห่วงโซ่ทีนี้ในแถวที่4เนี่ยเราจะรวบนะคะแบบนี้แล้วก็สอดเข้าไปในห่วงที่2แบบนี้จะได้3เส้นแล้วก็จะรวบทั้ง2ห่วงให้เหลือแค่1หลักนี่นะคะหลักที่1ถัดไปหลักที่2ถัดไปนี่นะคะแล้วก็รวบทั้ง3เส้นก็จะเหลือแค่1หลักจาก2หลักนี่นะคะในแถวที่4นี้เราจะรวบจาก12หลักให้เหลือแค่6หลักนะคะนี่นะคะก็จะเริ่มเป็นวงกลมแบบนี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะใช้ไหมพรมนะคะสีพลายปกตินี่แหละค่ะเอาสีครีมๆหน่อยไม่ต้องยาวมากนะคะประมาณเท่านี้นะก็จะม้วนๆให้มันกลมๆยัดเป็นไส้กระดุมนะคะดีก็จะยัดลงไปนี่นะคะเป็นไส้กระดุมเข้าไปเพราะว่าตอนนี้เราจบในแถวที่4เนี่ยในแถวที่5เราจะเริ่มปิดเราจะปิดให้ได้นะคะในแถวที่5ก็คือเราจะปิดกระดุมของเราให้ได้นะนี่นะคะยัดลงไปแล้วท
ทีนี้เนี่ยนุดีจะเชื่อมต่อกับหลักแรกแล้วถักสองห่วงโซ่สุดท้ายของนุดีก่อนนะคะรวบสองห่วงโซ่สุดท้ายของนุดีแล้วก็ทีนี้เนี่ยในแถวที่5เราก็จะถักเรื่อยๆนะคะรวบ2ไปเรื่อยๆแบบนี้ให้ปิดแค่นั้นนะคะไม่มีการเชื่อมต่อแล้วนะขออภัยนะนุดีก็จะถักเรื่อยๆนะคะรวบ2ห่วงโซ่2ห่วงโซ่จนกว่ามันจะปิดสนิทแค่นั้นนะนะคะของนุดีก็1ห่วงโซ่ล็อกงานดึงไหมยาวๆหน่อยนะคะเอาไว้เย็บแล้วก็จะตัดไหมนะคะก็จะได้กระดุมออกมาแบบนี้แล้วก็เราจะต่อเข้าไปในชิ้นงานค่ะเย็บใช้เข็มเย็บติดลงไปเลยก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะก็วันนี้เนี่ยถ้าใครถักตามแล้วก็ได้ผลงานออกมาเหมือนนุดีก็อย่าลืมมาโชว์ได้ในเพจนะคะลิงก์ของเพจจะอยู่ด้านล่างนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้นุดีนะคะ